รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show ครับ Today Show ของเราในวันนี้ในช่วง Talk Show นะครับซีปึกครับห้ามพลาดเด็ดขาดคนคนนี้ทำได้หลายอย่างเป็นนักร้องจำได้ไหม AF โอ้โหแฟนคลับนี่ชูป้ายแทบจะไหม้ทั้งหอเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมไหม้ทั้งหอเพราะว่าเขาลืมเปิดสวิตช์นะวันนี้แขกรับเชิญก็คือคุณกรีนแต่ว่ายังเป็นนางแบบและก็เป็นนักแสดงที่มากฝีมือใช่นะฮะตอนนี้นะครับยังทำอะไรอีกหลายอย่างในชีวิตแต่เดี๋ยวคือเขาจะมาคุยกับอาใช่เขาไม่เคยเลยในช่องนี้อย่างน้อยที่สุดตอนนี้เขาสบายสบายตัวแล้วเพราะฉะนั้นมาสบายตัวก็จะมาคุยกันมาดูว่ากรีนเป็นใครอะไรยังไงสวยขนาดไหนจริงไหมที่เขาล่ำลือกันเรื่องราวประวัติชีวิตเขาเป็นอย่างไรมีแฟนแล้วหรือยังเลิกกันยังแล้วหรือยังส่วนในช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองมองมานะฮะเราจะพาไปที่ไหนครับไปที่ My Love From Another Star ลิขิตรักข้ามดวงดาววันนี้ใครมาคุณเอ๋เป็นรุ่นพี่ผมที่โตมาก่อนคุณณเดชโอ้โหรุ่นพี่ณเดชนั้นน่าจะเป็นลูกคุณแล้วนะฮะแบร์รี่ณเดชมารายการของเราแมทปิรณีมารายการของเรามาพูดคุยกันกับละครเรื่องนี้ลิขิตรักข้ามดวงดาวครับผมกับความว่าโหละครเกาหลีเรื่องนี้มันดังมากๆเวลามาทำเป็นไทยแล้วรู้สึกอย่างไรละครเรื่องนี้นะลุ้นกันทุกคนอ่ะที่พูดจริงเพราะว่าคู่นี้มาเจอกันด้วยมากฝีมือด้วยนะครับรักทุกคนรอว่าเมื่อมันออกมาแล้วมันจะกลมกล่อมแค่ไหนรู้สึกว่าครั้งแรกที่ได้มาเจอกันนะครับจำไม่ผิดเพราะว่านักแสดงมากฝีมืออย่างณเดชน์คุกิมิยะหรือแบร์รี่ของเราเนี่ยแล้วก็น้องแมทเนี่ยก็ทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายต่างมากฝีมือแล้วมาเจอกันละครเรื่องนี้น่าติดตามมันจะสนุกขนาดไหนอย่างไรอย่าพลาดเด็ดขาดถ้าเกิดท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งทุกท่านครับนี่คือรายการ Today Show และนี่เป็นช่วง Talk Showทอล์กโชว์ในวันนี้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผมไม่เคยคุยด้วยเลยในทั้งทอล์กโชว์นี่ไม่เคยเลยเพราะว่าเธอไม่ได้อยู่ช่องนี้นะฮะแต่ปัจจุบันนี้เธออิสระเสรีเรียบร้อยแล้วก็จะคุยกันได้แต่จริงๆแล้วเดิมทีเดียวเธอเกิดจากช่องนี้นะช่อง3ละครเรื่องแรกที่เธอเล่นก็เล่นที่ช่อง3นี่แหละแล้วก็ต่อมาก็เล่นไปเรื่อยๆก็เคี่ยวขึ้นนะฮะแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นไปอยู่นานเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เธอโล่งละฟรีละเพราะว่าเธอบอกว่านี่คำพูดเธอเองนะฮะเป็นคนตรงๆยิงตรงจริงๆท่านผู้ชม11ปีละที่อยู่อย่างนี้มาแต่ว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบอิสระอยากจะใช้ชีวิตของตัวเองอยากจะใช้ชีวิตที่ตัวเองปรารถนาทำแล้วจริงๆที่พูดถึงคือกรีนฮะกรีนอัศดาพรหลายคนรู้จักเธอกรีน AF5 ในสมัยก่อนนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดมารู้จักตัวเธอจริงๆแล้วจะเห็นเลยว่าทำไมถึงเชิญมาจะเห็นเลยว่าทำไมถึงเชิญมาท่านผู้ชมที่เป็นสุภาพสตรีอยากมีหุ่นดีไหมฮะอยากดูแลตัวเองอยากจะทำอะไรดีๆมาเลยอยากคิดว่าเฮ้ยเราจะทำอย่างนั้นก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่ดีมาดูผู้หญิงคนนี้ท่านผู้ชมจากผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็ไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้เหมือนกันแต่พอเวลามาทำจริงๆแล้วเธอสวยมากท่านผู้ชมไปดูใน IG ของเธอนะท่านจะเห็นภาพของเธอเลยภาพที่เธอถ่ายให้ดู ผมเรียกว่าเป็นภาพที่ให้แรงบันดาลใจบางคนถ้ามองในแง่ไม่ค่อยงดงามอาจจะมองในแง่ว่าโอ้โหอวดตัวเองหรืออะไรไม่ใช่นะฮะเธอทำเพราะว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นไอความภูมิใจส่วนตัวคงมีด้วยเพราะว่าวันหนึ่งเราอยู่ดีๆเรากลายเป็นผู้หญิงที่มีซิกแพคอะเรามีซิกแพคนะท่านผู้ชมแล้วมันถ่ายรูปไอเซลฟี่ที่มันถ่ายแล้วมันหน้าตาอมยิ้มนิดแบบมันก็น่ายิ้มนะถ้าเรามีซิกแพคอะแล้วเราทำของเราเองเราทำได้อย่างไรนั้นการดูแลตัวเองสูตรของเธอที่เธอจะมาเล่าให้เราฟังในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจผิวพรรณเรามาพบกับเธอเลยดีกว่าท่านผู้ชมครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณกรีนอัศดาพรสิริวัฒนกุลครับสวัสดีค่ะกรีนสวัสดีค่ะยินดีมากที่ได้มาร่วมรายการกันเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งค่ะโอ้ยดีใจโอ้จริงๆแล้วจริงๆเนี่ยที่พูดกับท่านผู้ชมเนี่ยพูดไม่ผิดใช่ไหมลูกจริงๆเกิดจากช่อง3นี่แหละแรกสุดเลยถูกต้องเล่นละครช่อง3ก่อนใช่ค่ะแต่ตอนแรกที่เล่นละครช่อง3ท่านผู้ชมเล่นเป็นไม้กระดานครับ เล่นเป็นไม้กระดาน เล่นแข็งปักจำได้ไหมจำเรื่องแรกได้ไหม
เศรษฐีข้างเคียงมันแข็งไหมตอนนั้นสุดๆเลยสุดๆเลยเหรอมันแบบไม่เข้าใจอะไรเลยสักอย่างเดียวค่ะคือรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือความเป็นเขาเรียกว่าธรรมชาติเล่นเป็นหินต้นไม้ก้นน้ำเนี่ยแหละนี่คือเราเลยนี่คือธรรมชาติธรรมชาติมันแข็งมากมันแข็งมากแต่มันค่อยๆพัฒนาใช่นั่นแสดงว่าจริงๆแล้วคนเราพัฒนาได้ก่อนที่มาเจอเรื่องราวอย่างนี้ในชีวิตอาจจะไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้ถูกต้องไหมแต่ในที่สุดเรามาพบความจริงว่าเฮ้ยเราเล่นแข็งเราอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นเรื่องที่หนึ่งพอมาเป็นเรื่องที่สองมันเป็นซีรีส์มันพัฒนาขึ้นไหมพัฒนาขึ้นใช่ไหมเพราะว่ามันเยอะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพอทำให้เราเป็นไงขึ้นเราก็จะไม่เล่นเป็นธรรมชาติแล้วค่ะเราจะไม่เป็นธรรมชาติแล้วเราจะไม่เป็นก้อนหินต้นไม้ภูเขาเป็นต้นไม้ชายเราจะเริ่มพูดได้แล้วใช่เราก็จะเริ่มแบบจริงๆแล้วเขาก็จะบอกคือคุณเป็นธรรมชาติแหละเริ่มมีความเป็นมนุษย์ใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแสดงเห็นว่าจริงๆแล้วกลไกต่างๆเหล่านี้คนเราสามารถพัฒนาได้ใช่ค่ะถูกต้องนะอันนี้มันจริงเลยนะใช่ค่ะย้อนกลับไปชีวิตหนูนิดนึงก่อนจะมาแสดงละครหนูไปประกวด AF มาก่อนใช่ค่ะหนูมั่นใจแค่ไหนอยู่ดีๆและอายุเท่าไหร่อยู่ดีๆไปประกวด AF มั่นใจเหรอคะไม่มีเลยค่ะ เป็นคนไม่มีความมั่นใจที่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่18ค่ะแล้วไปประกวดเพราะอะไรไม่มีความมั่นใจอะไรเลยแต่อยู่ดีๆฉันจะเป็น AF หนูว่าหนูก็มานั่งถามตัวเองนะคะปัจจุบันเนี่ยว่าทำไมตอนนั้นถึงเริ่มต้นจากการที่เราไปประกวดซึ่งสมัยนั้นย้อนกลับไปอะค่ะประมาณ15ปีแล้วเนาะไม่ใช่28ปีแล้วเหรอครับอ๋อ15ปีโอเคไม่ใช่15ปีเออไม่ถึงถึงประมาณ10 11ปี11ปี11 12ปีประมาณนี้ค่ะเพิ่มอยู่ตัวเองประมาณนี้ค่ะซึ่งหนูก็มาคิดว่าแบบมันอะไรคือจุดเริ่มต้นทำไมให้เราอยากทำมันมีใจบางที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองบางอย่างมั้งหรืออยากจะค้นหาตัวเองมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองแค่ลองไปดูไม่ได้คิดว่าจะมาไกลถึงขั้นนี้ไม่ได้คิดว่าจะเข้ารอบเป็น1ใน16คนในซีซั่นนั้นซึ่งประกวดปุ๊บได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้ดีใจมั้ยก็ตกใจมากกว่าค่ะงงว่างงทำไมเขาถึงเลือกเราตอนนั้นคือไม่มีความสวยนะคะคือแบบดำมากแล้วก็ผมก็ไม่ดูคือไม่ได้ดูแลตัวเองแต่คือหน้าคือแบบหน้าแบบเด็กอะหน้าไม่แต่งหน้าไม่อะไรเลยเขาแต่งหน้ากันตอนไปแบบออดิชั่นนี่ไม่แต่งเลยจ้ะใส่กางเกงยีนผ้าใบเสื้อยืดธรรมดานั่นแหละคงได้เพราะอย่างนั้น แต่จริงๆที่ได้จริงๆเลยที่เด่นมากๆเลยหน้าหนูเลยจริงๆเลยนะลูกเมื่อกี้อายังเพิ่งถามนอกรอบนอกรายการว่าหนูใส่บิ๊กอายหรือเปล่าและหนูตอบอาว่าไม่ได้ใส่บิ๊กอายนี่คือตาจริงๆอาถามคำแรกว่าสายตาสั้นหรือเปล่าหนูก็ใส่คอนแทคเลนส์ก็ไม่ได้ใส่นี่คือตาจริงๆแล้วหนูลองมองย้อนภาพไปตอนนั้นเนี่ยตาหนูมันใหญ่มากๆเลยลูกตาหนูมันดวงเท่านี้เลยมองไปทางไหนก็ใหญ่เบ้อเลยจริงๆมันมีเสน่ห์และมีรักยิ้มด้วยใช่ค่ะตรงนี้คงจะเป็นอะไรหลายๆอย่าง AF เปลี่ยนชีวิตหนูไหมเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนแบบพลิกเลยค่ะยังไงพลิกทุกอย่างเลยทั้งตัวกินเองและครอบครัวกินด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วครอบครัวกินเนี่ยมาจากครอบครัวที่ระดับปานกลางเราไม่ได้ร่ำรวยหรืออะไรมาก่อนแต่ก็คืออบอุ่นมีครอบครัวที่อบอุ่นเลยค่ะจนวันนึงเนี่ยเราแบบเข้าไปใน AF ปุ๊บคนก็มีกลุ่มแฟนคลับที่เขาเชียร์เรารายการโด่งดังมากออกมาจากบ้านปุ๊บจากที่หนูอยู่ในบ้านใช่ไหมคะมันไม่ได้ติดต่อกับโลกภายนอกเลยพอออกจากบ้านปุ๊บใครอะอะไรอะตอนนั้นจริงๆอะไรอะทำไมอะถ่ายแล้วบ้าไปแล้วทำไมแม่แบบคุยกับคนนั้นคนนี้เยอะแยะไปหมดเลยอะแล้วก็พลิกไปเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วพอมันพลิกปุ๊บเนี่ยมันแบบมันรวดเร็วมากพอมันเรื่องมีเรื่องดีมักจะมาคู่กับเรื่องเสียก็จะมีเรื่องลบๆเข้ามาด้วยตอนนั้นก็รับมือไม่ทันเหมือนกันแต่ก็พยายามปรับตัวไปเรื่อยๆไปเรื่อยจนแบบโอเควันนี้ก็เริ่มเข้าใจชั่วโมงบินมากขึ้นก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นก็11ปีละใช่มันก็ต้องใช้ชั่วโมงบินต้องใช้เวลาใช่ค่ะกลับมาเรื่องราวสำคัญที่ว่าคนมาเราปรับปรุงได้พัฒนาได้เปลี่ยนแปลงได้รูปร่างกับชีวิตเดิมทีเดียวตอนแรกๆที่บอกว่าเด็กๆไม่สวยเลยเป็นคนผอมอ้วนดำขาวยังไงผอมดำค่ะไม่มีความขาวเลยเป็นคนผิวแบบเนี้ยสีน้ำผึ้งแบบเนี้ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรค่ะคือถ้าเกิดแบบเคยมองตัวเองสวยไหมไม่ไม่เลยไม่แล้วค่ะจนมีคนมาบอกว่าเนี่ยที่เขาแบบหนูได้เข้าเอฟเพราะว่าด้วยความที่หน้าตาเราอะหน้าตาเราแบบมีความแบบแตกต่างจากคนอื่นด้วยแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆในเรื่องของไม่ว่าจะแบบกินข้าวมาทำงานในวงการได้มาเป็นแบบนักแสดงเนี้ยค่ะพอคราวเนี้ยมันมีเรื่องของพอเรามาเล่นละครปุ๊บเรื่องรูปร่างมันสำคัญเราผอมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะเรื่องดำมันคงยากแหละที่จะเปลี่ยนไปมันคงยากแต่ผอมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรผอมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะถ้าเกิดกลับไปแล้วนึกว่าความผอมนี่ดีไม่ดีตอนผอมน่ะคือหนูรู้สึกว่ามันก็ดีนะคะเพราะหนูไม่ต้องแบกร่างหนักๆหรือหรอใช่ไหมถ้ามองคนอ้วนต้องแบกร่างหนักหนูไม่ต้องแบกร่างหนักๆเลยหนูก็คือสบายแต่พอเรามาเล่นละครปุ๊บเนี่ยพอเราเริ่มได้รับบทที่แบบเฮ้ยเป็นตัวหลักมากขึ้นเป็นนางเอกเป็นบทแบบส่งเรามากขึ้นเนี่ยค่ะพอเราไม่มีส่วนทรงองค์เอวไม่มีความเว้าความโค้งมันก็แบนไปหมดเลยค่ะ
แล้วคิดยังไงกับสิ่งนี้มีคนทักหน้ากับหลังเหมือนกันเลยเออหน้ากับหลังเหมือนกันเออคิดยังไงใช่ไหมคะก็หนูรู้สึกว่าเอ้ยทำไมหุ่นเราถึงแบบว่ามันดูไม่ดีจังเลยอ่ะหุ่นเรามันทำให้ละครหรือเรื่องนี้มันทำให้เราไม่ดูมีราศีหรือเปล่าทำให้ดูไม่มีออร่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มหาวิธีการความคิดนี่ได้เกิดกับเธอละพอเกิดเสร็จเรียบร้อยบางคนคิดแล้วก็ทิ้งมันไปคนนี้ไม่ใช่คนนี้คิดและหาวิธีการท่านผู้ชมฮะจากไอ้คนที่ผอมอย่างที่เธอพูดเมื่อสักครู่นี้วิธีการท่านฟังนะต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านจริงๆยังไงกรีนค่ะก็วิธีการแรกที่หนูไปทำเนี่ยก็เป็นวิธีการที่หนูได้ยินมาอะไรเงี้ยเป็นวิธีการแบบรวดเร็วโดยการใช้การฉีดที่แขนนี่คือแขนเล็กแขนอย่างชนิดเรียกว่าอยู่เอธิโอเปียเลยแขนตัวนั้นที่ถ้าโอ้ตายแล้วนั่นแขนเหรอจริงจริงค่ะคือตัวเองดูตัวเองแล้วรับไม่ได้เขาก็บอกต้องไปฉีดฉีดอะไรเพราะมันเร็วอะค่ะมันเร็วตอนนั้นแบบออกกำลังกายไม่ทันหรอกไม่ทันไม่ทันฉีดเร็วสุดก็ไปทำเลยค่ะไปฉีดฟิลเลอร์เข้ามาที่แขนสวยให้มันเฟิร์มฟูขึ้นมาโอ้ฟูขึ้นมาอาทิตย์นึงเองค่ะแล้วมันก็หายไปอาทิตย์เดียวเหรอใช่ค่ะมันก็สลายไปกลับมาเป็นเหมือนเดิมเราก็ทำยังไงดีอะจนกินได้มาได้วิธีการนี้คือการออกกำลังกายจากเพื่อนสนิทคนนึงค่ะซึ่งเขาแนะนำกินมานอกจากออกกำลังกายมันไม่พอมันต้องกินด้วยทานด้วยเล่าทีละเรื่องเอากินก่อนกินก่อนค่ะเรื่องทานก่อนเรื่องทานก่อนทานยังไงสำหรับหนูนะคะสำหรับการทานปัจจุบันนี้ที่หนูทานคือหนูจะแบ่งเวลาในการทานเพราะว่าคือการทานสำคัญคือต้องไม่ทิ้งมื้ออาหารมื้อไหนเลยต้องกินทุกมื้อเช้ากลางวันเย็นต้องกินเพราะร่างกายต้องการต้องดึงไปใช้แต่ทานยังไงให้ระบบเผาผลาญเรายังสามารถคงอยู่ไม่ว่าจะอายุ30 40 50 60คือการทานแบบเป็นเวลาหนูทานแบบ4 42ไม่เข้าใจเข้าใจเรื่องการทานแต่4 42อธิบายหมายถึงการแบ่งนะคะสมมุติว่าเราเริ่มทาน 7:00 น.เช้าใช่มั้ยเราตื่นแล้ว 7:00 น.เช้าเป็นมื้อแรกมื้อแรกค่ะหลังจากกินไป1ชั่วโมงใช่มั้ยแล้วก็มีการกินการย่อยของมันหลังจากนั้นก็เริ่มนับจาก7ไปอีก4ชั่วโมง7เป็น8 9 10 11เริ่มกินมื้อ2เวลา 11:00 น.แต่สามารถที่จะแบบเผื่อเวลาไปได้อีก2ชั่วโมงเผื่อว่าเราต้องทำนู่นทำนี่ด้วยงานของเราเลยค่ะเผื่อไปได้2ชั่วโมงไม่เกิน4ถึง6ชั่วโมงประมาณสมมติว่าเรากิน 11:00 น.ใช่มั้ยคะหลังจากนั้นกินเสร็จปุ๊บอีก1ชั่วโมงเริ่มนับ11ต่อเหมือนเดิม11เป็นเที่ยงบ่าย 0:00 น.บ่าย 2:00 น.บ่าย 3:00 น.เริ่มกินมื้ออีกมื้อนึงมื้อเย็นเนี่ยตอน 4:00 น.ตอน 3:00 น.ถึง 4:00 น.ได้โอ้โหใช่แล้วก็ยาวถึง12ค่ะบวกกับนอนอีก6ชั่วโมงถึง7ชั่วโมงมันก็จะเป็นวันใหม่พอดีค่ะแต่ถ้าเรากินช้ามากๆเราก็อาจจะหิวตอนเย็นๆได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องแบบมีขนมหรือมีสแน็คที่น้ำตาลน้อยช่วยตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยนี่เรื่องกินทำอย่างนี้ก่อนละใช่ค่ะเรื่องกินกินเสร็จเรียบร้อยมันกินอย่างเดียวไม่ได้มันต้องออกกำลังเคยออกกำลังกายอะไรอย่างมาก่อนไหมเคยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้จริงจังค่ะเพิ่งจะมาจริงจังในเพราะว่าอยากจะเพิ่มรูปร่างตัวเองนี่ๆๆๆใช่ค่ะการออกกำลังกายของเธอบอกเราเธอบอกมีหัวใจหลักหัวใจรองแหละไหนเล่าหน่อยเล่าหน่อยใช่ค่ะคือการออกกำลังกายของหนูมันจะต้องมีเสาหลักด้วยไม่ใช่ว่าสักแต่ออกกำลังกายไปเพราะหนูเคยผ่านตรงจุดนี้มาแล้วเราสักแต่ออกกำลังกายไปมันไม่ได้อะไรเลยกลายเป็นว่าที่เราสะสมไว้มันก็หายไปด้วยคือออกกำลังกายมากๆก็ไม่ใช่ว่าดีนะคะออกกำลังกายน้อยก็ไม่ใช่ว่าดีต้องบาลานซ์ต้องพอดีเหมือนกับการทานกันต้องพอดีเหมือนกันการออกกำลังกายของหนูเนี่ยหนูจะแบ่งเป็น3เสาหลักก็คือจะออกในเรื่องของการเบิร์นนิ่งวิ่งบ้างว่ายน้ำใช่แฟตเบิร์นนิ่งคือการทำลายไขมันวิ่งสลับเลยนะใช่วิ่งบ้างว่ายน้ำอะไรก็ได้ขี่จักรยานก็ได้ที่วิ่งนานเท่าไหร่ของหนูเนี่ยอย่างต่ำต้อง30นาทีขึ้นไปอย่างต่ำ30นาทีโดยจริงๆเธอวิ่งประมาณกี่นาทีประมาณ30นาที30นาทีถึง45นาทีถึง45นาทีวิ่งเร็ววิ่งช้าจ็อกกิ้งค่ะสบายๆแล้วแต่หรือว่าบางครั้งรู้สึกว่าอยากจะเพิ่มบีทเพิ่มความสปีดก็ได้เพื่อให้เหงื่อออกมากขึ้นก็ได้อาทิตย์นึงนี่วิ่งกี่หนอาทิตย์นึงหนูจะวิ่งประมาณ 3-4 วันนะคะที่นั่งอยู่หน้าจอตายไปครึ่งนึงแล้วนะฮะเขาบอกว่าวิ่งเอาขอพอไหวครึ่งชั่วโมงแต่บอกอาทิตย์นึง 3-4 วันนี่ตายไปแล้วครึ่งนึงนะฮะไม่ยากนะไม่ยากเหรอไม่ยากครึ่งชั่วโมง 3-4 วันใช่ค่ะแต่ต้องฟังนะนี่วิธีเธอว่าเราต้องมาดูว่าเธอทำยังไงนั่นคือวิ่งเสาหลักแล้วถ้าเกิดไม่วิ่งสลับว่ายน้ำได้ไหมได้ค่ะแล้วว่ายน้ำนานเท่าไหร่ว่ายน้ำปกติหนูไม่ค่อยว่ายน้ำเพราะหนูกลัวดำก็จะเป็นวิ่งซะส่วนใหญ่ค่ะเพราะมันง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินอะไรเลยออกจากบ้านก็วิ่งได้เลยในหมู่บ้านหนูก็มันสบายมากหนูก็เลยชอบวิ่งเป็นหลักวิ่งเวลาไหนเรื่องหัวใจหนูจะวิ่งตอนเย็นกับตอนเช้าแล้วแต่เลือกเอาโอเคหัวใจหลักอันที่หนึ่งใช่ไหมสาวหลักที่หนึ่งสาวหลักอันที่สองของหนูก็คือเรื่องของการเพิ่มกล้ามเนื้อเรื่องของการเวทเทรนนิ่งบอดี้เวทเพราะหนูเป็นคนแขนเล็กขาเล็กไม่มีก้นไม่มีส้วนทรงองเอวก็ต้องเพิ่มทั้งต้นแขนต้นขาเพิ่มก้นเล่นทั้งแบบเล่นก้นเล่นเล่นแขนเล่นแบบน้ำหนักยกน้ำหนักอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆอาทิตย์ละกี่หนก็จริง
จริงๆถ้าเล่นเกือบทุกวันถ้าเกิดไม่มีติดละครเกือบทุกวันใช่ตายเรียบเลยที่บ้านตายเรียบไปแล้วเกือบทุกวันอ่ะแต่เราไม่เล่นหนักมากค่ะเราไม่เล่นหมาค่ะไม่หนักมากเล่นครั้งละกี่นาทีจริงๆไม่เกินชั่วโมงค่ะชั่วโมงหนึ่งใช่ไม่ต้องเล่นเซสชั่น45ทีถึงชั่วโมงไม่เกินใช่ค่ะรวมทั้งวอร์มอัพด้วยใช่แล้วก็เล่นคูลดาวน์ด้วยใช่ค่ะก็ยังพอไหวเพราะฉะนั้นเวลาวอร์มอัพก็วอร์มอัพสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็คูลดาวน์สัก25นาทีโอ้โหเยอะไปเยอะไปเหรอไม่ได้บอดี้เลยไม่ได้เลยเลยใช่ค่ะเสาหลักที่3สำหรับเสาหลักที่3นะคะก็คือเรื่องของการflexible หรือยืดหยุ่น oh. เราไม่สามารถที่จะแบบว่าไปวิ่งแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็แบบเล่นเวทจนมันแบบกล้ามเนื้อมันแข็งตัว แล้วเราไม่มีการยืดนะคะเพราะมันมีแลคติกแอซิดไปอยู่ในนั้นใช่ค่ะเราต้องยืดด้วย อย่างเช่นโยคะกิจจะเล่นโยคะหรือว่ายืดเองเปิดคลิปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยืดตามก็ได้ง่ายมากคือทุกอย่างเนี่ยไม่เสียตังค์เลยทุกอย่างไม่เสียตังค์คือทุกอย่างหนูทำที่หมู่บ้านได้หมดเลยค่ะอย่างที่หนูพูดไปก่อนนี้ค่ะว่าพ่อหนูต้นทุนน้อยกว่าคนอื่นคือหนูต้นทุนดีกว่าคนอื่นเพราะว่าเราไม่ได้อ้วนใช่เราไม่ได้อ้วนเพราะฉะนั้นการที่ไขมันตรงหน้าท้องเราเนี่ยแทบจะไม่มีพอเราออกกำลังกายประมาณแบบครั้งละ50หรือ100เนี่ยแป๊บเดียวมันก็ขึ้นแล้วค่ะทำไปเรื่อยมันจะขึ้นคือมันไม่ได้ขึ้นวันแรกทันทีนะคะแต่สำหรับหนูมันจะขึ้นมาเป็นริ้วๆแล้วเริ่มเห็นเป็นริ้วๆริ้วๆพูดแล้วน่าเกลียดน่าเกลียดเป็นริ้วๆใช่มันเริ่มเป็นริ้วๆแล้วพอเราเล่นไปเรื่อยค่ะมันก็จะเริ่มเป็นขึ้นเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วก็จะเริ่มมีซิกแพคมีแยกออกมาโดยการทำแค่นี้นะใช่ค่ะใช่ท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะผมบองออกแล้วว่า1อ่ะคนเราพัฒนาได้2เนี่ยมันอยู่ที่ทำจริงหรือเปล่าใช่มันจริงไม่จริงต่างหากวินัยค่ะวินัยความสม่ำเสมอสำคัญมากคือต่อให้หนูพูดมาทั้งหมดอุ้ยรู้ข้อมูลทุกอย่างแต่ถ้าไม่ทำอย่างสม่ำเสมอไม่มีวินัยก็ไม่มีทางไปแบบนั้นได้ดูแลร่างกายผิวพรรณดูแลอะไรทำยังไงอ่ะหลายอย่างเลยค่ะคือนอกจากที่เราจะทานอาหารเราออกกำลังกายแล้วมันคือภายนอกและภายในผสมกันใช่ไหมคะแต่มันมีบางอย่างที่ภายในจริงๆที่ร่างกายต้องการต้องร่างกายต้องดึงไปใช้อย่างเงี้ยค่ะเยอะมากอ่ะเอาภายนอกก่อนภายนอกเนี่ยหนูก็บำรุงผิวพรรณปกติครีมไหนดีเนี่ยหนูก็แบบ แม้ท่าเธอชัดมากเลยนะใครบอกมาว่าดีใช่ใช่ลุยแหละจริงค่ะครีมไหนดีมีคนรีวิวอันนั้นเป็นเทติดกระแสมาฉันขอลองฉันเทด้วยใช่ค่ะลองเยอะมากลองครีมจากเกาลงเกาหลีมาหน้ามาหมดค่ะก็เพื่อหาตัวที่ดีที่สุดกับเราเพราะเราต้องใช้หน้าในการทำงานใช่ไหมคะต่อยคือแบบเราโดนแสงเราโดนแดดโดนลมคือเราต้องมีตัวพวกนี้ปกป้องแต่มันได้แค่ชั้นนอกมันไม่ได้ชั้นในชั้นลึกข้างในเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอะไรวะที่มันจะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องชั้นในชั้นลึกของเราจริงๆที่อยู่ภายในอะค่ะหนูว่าไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งคือพี่ที่เขาแบบเป็นพิธีกรใช่ไหมคะเขาก็แนะนำหนูมาเธอกินตัวนี้สิตัวนี้ดีเงี้ยแล้วคือท่าทางเขาอ่ะหน่อยคือแบบโหเล่นใหญ่มากจริงเหรอพี่รับไม่ทันโทษเราบอกชื่อเขาได้ไหมหรือไม่ได้ได้พี่มดดำพี่มดดำพี่มดดำเล่นใหญ่มากเหรอพี่กินมาแบบว่าเนี่ยใช่ดีดีดีจริงจริงจริงแล้วอร่อยด้วยอร่อยด้วยเลยเป็นเอโอวาค่ะคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป่าฮือค่ะแล้วพอตอนที่ไปเชื่อมดดำเนี่ยซึ่งมดดำแกตาน่าเชื่อถืออยู่แล้วเพราะตาแกเวลาพูดอะไรธรรมดาแกก็ใหญ่อยู่แล้วพอแกยิ่งใส่อารมณ์มันก็จะถลนออกมาเลยเนี่ยกินเองหนูก็แบบว่าโอเคหนูไม่ติดอะไรเลยค่ะกินจ้ากินเลยก็กินเลยจริงอะไรรู้สึกขึ้นมาอะไรรู้สึกขึ้นมาใช่ไหมคะคือพอหนูได้มาลองทานเนี่ยมันก็เริ่มจากว่าเราต้องลองก่อนเนาะพอเราได้ลองทานเนี่ยเราต้องลองทานอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับที่เราออกกำลังกายมันเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆกับร่างกายเราสิ่งหนึ่งที่หนูเห็นเลยชัดสุดที่มันชัดมากๆคือเรื่องของผิวพรรณไม่ต้องให้ใครมาทักหรอกค่ะคือหนูอ่ะแกที่บอกว่าหนูเลือกครีมที่ดีที่สุดอะไรก็ตามที่ดีกับเราหนูเอาเพราะฉะนั้นหนูก็จะสังเกตตัวเองตลอดสังเกตผิวสังเกตว่ามันเป็นยังไงมันรูขุมขนมันกระชับมันโอเคมันไม่หมองคล้ำหนูก็สังเกตแล้วหนูเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันค่อยๆปรับค่อยๆปรับดีขึ้นเนี่ยไม่ได้ขาวไม่ได้อะไรนะคะคือผิวหนูดำอยู่แล้วแต่มันช่วยทำให้ผิวหนูดูมีออร่ามากขึ้นดูไม่โซมเวลาหนูไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้เธอพูดคำว่ามันหอยเป๋าฮื้อใช่ค่ะมันไม่ขาวแย่เลยเหรอ ใช่ไหมคะเขาชอบพูดอย่างนี้นะคะเธอพูดอย่างเงี้ยแต่อันนี้ไม่ขาวแล้วค่ะเหรอคือเพราะหนูทานเองด้วยอ่ะเพราะหนูดื่มเองอ่ะด้วยการที่แบบว่ามันถูกสกัดเย็นนะคะเป็นคอลลาเจนสกัดเย็นมาแล้วผ่านการสกัดเย็นผ่านการแปรรูปมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่น้ำทับทิมลงไปไม่มีกลิ่นเลยไม่ต้องแบบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องซึ่งหนูก็ให้คุณแม่ทานให้น้องทานซึ่งน้องหนูเป็นคนกินอะไรที่แบบพวกนี้ไม่ได้แต่หนูบอกว่าเฮ้ยเก้ยอันเนี้ยน้องสาวหนูมีประโยชน์อร่อยรสชาติดีเอาป่ะน้องสาวจ้า
ทำไมมันหายไปเร็วจังเลยวะในตู้เย็นคือแบบหายไปเร็วมากคือพี่เขาจะไม่ได้กินเพราะน้องเอาไปกินมันดีมากน้องกินเช้าเย็นเช้าเย็นฉันบอกว่าพอบอกว่าให้กินตอนท้องว่างก็กินตลอดเลยเดี๋ยวบอกว่าเผาๆหน่อยแบ่งให้พี่บ้างนั่นเป็นชีวิตของเธอเป็นชีวิตของเธอเธอดูเป็นคนมีความสุขมากเลยกรีนชีวิตรักเธอมีความสุขไหมก็ดีนะจ๊ะมีความสุขกับชีวิตไหมดีอะไรที่กรีนต้องการอะในชีวิตอะอะไรที่กรีนต้องการใช่ไหมคะก็คงจะเป็นเรื่องครอบครัวค่ะเรื่องคุณภาพชีวิตของครอบครัวที่กินต้องการมากที่สุดใช่ทุกวันนี้พอใจกับชีวิตแล้วหรือยังถ้าพูดว่าพอใจก็จะดูโกหกเนาะไม่พอใจเหลือๆยังอยากได้อะไรอีกยังไงคือไม่ใช่อยากได้อะไรค่ะหนูไม่อยากได้อะไรหรอกหนูอยากให้แม่มีความสุขมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ไม่มีคุณพ่อแล้วเหลือแต่คุณแม่ใช่ใช่ก็เลยแบบอยากให้คุณแม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่เธอก็ทำดีที่สุดแล้วนะมันก็ดีได้สำหรับเขาอะค่ะมันดีได้มากกว่านี้เหรอโอ้โหโถ่แต่พูดแล้วจะร้องโถ่รักแม่มากเลยใช่ค่ะสมมติท่านอยากจะบอกอะไรท่านได้อยากจะบอกว่าอะไรอ่ะก็เราเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยจะแบบพูดกันสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะจะชอบแบบเถียงกันมากกว่าอะไรเงี้ยไม่รู้ลูกสาวเป็นอะไรนะแต่แม่ใช่ไหมคะโอ้ไม่ใช่ไหมคะแล้วเธอไปเถียงทำไมเนี่ยใช่ไหมคะคือแบบคนด้วยแหละด้วยคนนี้แหละคือมนุษย์พอเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเราแบบเจอกันตลอดอะไรเงี้ยรักนะแต่ว่าเราจะไม่พูดคำว่ารักแต่เราจะแบบเราจะห่วงใยเขาห่างๆตลอดเลยค่ะซึ่งหนูรักเขามากๆหนูก็รู้ว่าเขาก็รักเราอะไรเงี้ยแต่มันก็มีหลายๆอย่างที่แบบว่าเอ้ยเรารู้สึกว่ามันติดขัดไม่ชอบแม่จะทำตรงนี้สิแม่จะว่าเฮ้ยทำไมกินอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยคือก็จะมีการบ่นการเถียงกันบ้างอะไรเงี้ยคนที่ปรับได้ไม่ใช่แม่คือแม่เขาผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นเขาอ่ะเขาปรับยากแล้วอันนี้กินต้องเข้าใจตรงจุดนี้นี่คือสิ่งที่กินเข้าใจกับชีวิตกินกินต่างหากที่ต้องเป็นคนปรับเข้าหาเขากินควรจะต้องหยุดเถียงหยุดบ่นแล้วฟังเขาแล้วเดินเข้าไปหาเขาคุยกับเขาไม่ใช้วิธีแบบเดิมๆแล้วดีมากกรีนใช่ค่ะหนูโตแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะหนูเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยไม่ใช่การที่เมื่อทั้งหมดมันนี่มันไม่ใช่แล้วให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงถ้าทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เราต้องเปลี่ยนแปลงคนแรกใช่ค่ะเราหนูจะคิดเสมอว่าเราคือต้นเหตุของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะอะไรก็ตามค่ะเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าเราจะเป็นนักแสดงหรือไม่ได้เป็นหรือวันนี้เราจะทำธุรกิจหรือไม่ได้ทำเราคือต้นเหตุของทุกอย่างหรือวันนี้ที่หนูมีธุรกิจก็เพราะเราคือต้นเหตุนั่นเองเธอเจ้าแม่ธุรกิจเหมือนกันนะเธอเจ้าแม่ธุรกิจนะแม่ค่ะบอกว่าเออเธอค้าขายเยอะนะนี่ตอนนี้ขายอะไรขนมปังด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแกรมแพนแต่เรารีบพูดเลยนะโอ้รีบพูดเลยนะขออนุญาตเออใช่ค่ะเป็นแพนเค้กค่ะเอามาจากญี่ปุ่นค่ะโอซาก้าใช่เขาดังมากเลยนะตัวนี้ที่โอซาก้าใช่ค่ะอุ้ยแต่รีบพูดเลยพูดนิดหน่อยนะชอบชอบค่ะชีวิตก็ใช่ค่ะถามว่าภูมิใจกับชีวิตนะตอนนี้ไหมหนูโอเคค่ะหนูก็รู้สึกดีแต่มันมีอะไรอีกหลายๆอย่างในชีวิตมนุษย์ที่มันสามารถทำได้อีกหนูอยากจะไปถึงจุดนั้นถ้าพูดถึงทางด้านละครอต่อยไม่ได้ถามเลยหนูพูดเองพูดเองเลยดีถ้าอยากไปถึงจุดอต่อยไม่กล้าถามเพราะว่าเมื่อไหร่หนูจะกลับมาเล่นช่อง3สักทีอต่อยไม่กล้าถามหรอกมันไม่สุภาพมันจะเป็นการจะไปบีบบังคับหนูแต่ว่าเมื่อหนูพูดขึ้นมาก็ถ้าหนูกลับมาพร้อมกับความเป็นธรรมชาติเดิมหนูได้หายไปแล้วไม่เป็นภูเขาต้นไม้ลำธารใครๆก็อยากได้น่ารักอย่างเธอหนูยินดีมากเลยค่ะเออยินดีมากๆเลยค่ะผู้จัดช่องสามหนูยินดีแค่นั้นล่ะเธอรู้ไหมความน่ารักแบบที่เธอมีความเป็นตัวตนแบบที่เธอมีเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้ววันนี้ดีใจมากที่ได้พูดคุยกับเธอในรายการนี้มันเป็นความสุขจริงๆใครก็ตามที่คิดว่าพัฒนาไม่ได้ลองมาดูผู้หญิงคนนี้ใหม่นะครับจากที่ว่าหน้าเท่ากันหลังเท่ากันนะครับผมไม่ได้เป็นคนพูดคำนี้เธอพูดของเธอเองเพราะฉะนั้นจากที่เป็นอย่างนี้มันทำได้ทุกอย่างจากการดูแลเหมือนกันดูแลเนี่ยมันต้องดูแลทั้งข้างในข้างนอกนี่เธอดูแลทั้งข้างในข้างนอกแล้วเธอก็พูดชัดเจนว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตเธอเราดีใจที่เธอมาวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้เธออีกครั้งคุณกรีนอัศดาพรครับขอบคุณค่ะแล้วภาพนี้คือภาพที่รายการ Today Show ขอมอบให้กับคุณกรีนอัศดาพรสิริวัฒนกุล AF5 ของเราที่น่ารักมากๆเลยในวันนี้มาร่วมรายการกับเราหนูรู้ไหมหนูทำให้โลกสดใสหนูทำให้คนเนี่ยมีกำลังใจมากขึ้นและมีกำลังใจได้แบบง่ายๆด้วยผมว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าการออกกำลังกายก็ตามการทานอาหารก็ตามการดูแลตัวเองก็ตามถ้าทำไปง่ายๆสบายๆอย่าไปคิดถึงเวลานะมันจะทำได้นะแต่ถ้าคิด
โอ้โหนี่ยังไม่5นาทีเลยโอ้โหนี่ตายแน่นอนเลยนะแต่แรกๆเป็นนะเป็นทุกคนค่ะเป็นทุกคนก็เป็นแรกๆเป็นพอวันจะออกกำลังกายมาเฮ้ยนี่มันนรกชัดๆเป็นไหมเล่าเป็นค่ะเป็นทุกคนค่ะแล้วก็หนูต้องบอกว่าหนูดีใจที่หนูได้ไม่มาออกรายการนี้ค่ะซึ่งหนูก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสแล้วก็มีโอกาสจริงๆหนูก็เลยอยากมอบสิ่งที่หนูมั่นใจแล้วหนูก็ทานเองแล้วหนูก็เชื่อถือมากๆคือเอลวานะคะให้กับอาต่อยนะคะขอบคุณมากลูกขอบคุณมากดีใจมากที่กรีนพูดอย่างนี้รู้ไหมมันเป็นความภูมิใจนะของคนทำรายการเราเป็นพิธีกรมาตั้งนานบางคนเนี่ยมีเยอะแยะเลยที่ไม่ได้อยู่ในช่องเราเราพูดตรงๆเลยนะเรามองเราเห็นชีวิตเขาหรือเห็นการดำเนินเขาเราอยากคุยนะแต่บางทีมันอย่างว่านะธุรกิจมันก็ติดโน่นติดนี้แต่วันนี้พอมันไม่ติดแล้วเธอมาออกเราดีใจบอกตรงๆเลยขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเห็นบอกอยากมีอะไรจะบอกกับแฟนๆของเอโอวาด้วยใช่ดูถือให้ก่อนดีกว่าค่ะไม่เป็นไรโอ้ได้ๆๆโอ้โหนี่น่ารักเห็นมั้ยให้ผู้ชมดูสิผมไม่อยากจะพูดเลยเมื่อกี้หนูก็จะพูดแล้วอุ๊ยหนูไม่น่ายืดให้หนูน่าจะพูดก่อนเดี๋ยวหนักก็คือสิ่งที่หนูอยากจะบอกค่ะคือที่หนูพูดตรงเนี้ยเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันดีกับหลายๆคนที่กำลังมีปัญหาเหมือนกับหนูซึ่งหนูก็สิ่งที่หนูพูดได้คือหนูก็สามารถกระจายตรงเนี้ยได้เท่านี้แหละว่าหนูเชื่อถือกับสิ่งที่หนูทานเองกลืนลงไปในท้องเองแล้วมันก็ได้ผลกับร่างกายของหนูเองจริงๆที่สำคัญคือเอลว่าเนี่ยเขามีคุณหมอนะคะที่รับรองเป็นคุณหมอจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นเราใช่คุณหมอเหมืองใช่ซึ่งหนูจะคือทั้งมีทั้งฟาร์มที่เป็นฟาร์มแบบพอพันถ้าเกิดดูรายการอยู่ว่าจะไปยืมเงินอยู่เร็วๆนี้เห็นได้ข่าวว่าตอนนี้รวยจัดมากเออยังไงก็ตามขอบคุณหนูมากขอบคุณจริงๆเลยที่มาร่วมรายการกับเราเป็นความสุขจริงๆท่านผู้ชมครับขอเสียงปรบมือให้เธออีกครั้งครับคุณกรีนอัศดาพรครับขอบคุณค่ะตรงสายตาอะไรเงี้ยที่จะทำให้มันดูแบบเหมือนเราแบบอินโนเซนต์อะไรเงี้ยเพราะตัวจริงเจ้าเล่ห์มากเขาเป็นคนฉลาด